สำคัญก็คือเป็นพระราชวังของราชวงศ์ฮอฟบวกและสมพระราชวังฤดูหนาวเขานี่คือพระราชวังฮอฟบวกในอินเนนสตัดเป็นเพราะว่าเชอร์บรูทนี่คือเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวข้างในเราจะไปเข้าไปดูซิสซี่มิวเซียมกันนะคะด้านในจะมีแบบว่าทั้งมิวเซียมมีคอลเลกชันของกษัตริย์พวกแบบทรัพย์สมบัติที่เคยแบบสะสมมาทั้งหลายทั้งแหล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันมารีวิวซิสซี่มิวเซียมนะคะก็ข้างในอ่ะตอนแรกเขาจะมาคับให้เข้า Silver Collection ก่อนไม่ค่อยมีอะไรถึงไม่มีอะไรเลยก็คือแบบว่าโชว์บอกว่าแต่ก่อนแบบเขาแบบใช้เครื่องครัวกันยังไงพวกโปรซีลีหรือแบบเครื่องเงินต่างๆใส่อาหารอะไรเงี้ยซึ่งคือมันโอเคมันก็สวยแหละเป็นศิลปะอย่างนึงแต่คือมันก็แบบเลี่ยนๆอ่ะมันก็มันเยอะมีเยอะเกินเดินมาตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปโซพระราชวังฮอกวอตส์ได้เหมือนกันรีบเดินเข้าไปในซิสซี่มิวเซียมใช่ไหมก็คือเข้าไปในโซนวังเขาที่เขาอยู่ประวัติเขาก็น่าสนใจนะก็คือเคยเหมือนเป็นราชวงศ์ของอยู่ที่ไบเอ็นก็คือแบบโซนแถวนี้ใช่ไหมแต่ก็แต่งมากับคิงฟรานซ์โจเซฟที่3ของออสเตรียแล้วเหมือนชีวิตก็เศร้าๆเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีฟรีดอมตั้งแต่เด็กก็เลยเหมือนแบบเป็นคนค่อนข้างคิดลบแล้วก็เหมือนซึมเศร้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบจุดเด่นของซิสซี่เนี่ยก็คือว่าเป็นคนสวยแล้วผมยาวคุณดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโด่งดังแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบเสียชีวิตแบบส่วนคนทางที่อายุยังสั้นด้านนี้คือซิสซี่มิวเซียมอยู่ตรงคาเฟ่นี้ไปทานข้าวต้องตรงไปนิดจ้ะที่ร้านนี้นะคะ Rhine Thalers Typical Wiener Schnitzel นะคะสั่งเป็นคิมเบรีนกิชฟริตก็คือเหมือนแบบเป็นราสเบอร์รี่ใส่โซดาลิเบียราเบียของพ่อและอันนี้เหมือนเป็นสโมกอะไรนะสโมกพอกปะใช่สมุนไพรโนโดลคือก้อนๆ นั้นแล้วก็ซาวเวอร์คราวตอนนี้เราก็อยู่กันที่อัลเบอร์ตินานะคะก็ตอนนี้มันมีช่วงนิทรรศการโมเน่ทูพิคัสโซก็เรามีที่เมืองไทยเป็นแบบนิทรรศการฟอร์มโมเน่ทูคาดินสกีใช่ไหมอันนี้มาดูแบบอันนั้นเป็นแค่แบบแสงกับสีเสียงแต่อันนี้มาดูประวัติของเขาก็คือไม่แน่ใจไม่รู้เลยมันก็มีความอาร์ตของมันแต่เราเหมือนจะเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มันคือการระบายสีลงบนกระดาษใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าสีอะไรโฮเทลซัตเตอร์ค่ะก็คือ The Original Supper Torture ก็อยู่ที่นี่นี่แหละมี2ชั้นตอนนี้ก็คือต่อคิวอยู่ข้างหน้าเราก็จะมีสักแบบ20คนได้รู้ว่าจะมีที่นั่งไหมตอนนี้ฝนก็เหมือนว่าจะตกอากาศอุ้มครึมลมแรง Hotel Supper Wien ที่เวียนนานะอันนี้ก็คือ The Original Supper Torture ก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนี่แหละแล้วก็เป็นแบบครีมไม่รู้เห็นไหมใช่ครีมเป็นชั้นๆเลยอย่างเงี้ยนะข้างบนก็จะแบบเป็นช็อกโกแลตหนาๆนะเดี๋ยวมาลองชิมกันซานี่ออกเป็นฮอตช็อกโกแลตซึ่งแบบจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่ว่าจริงๆมันจะต้องมีแบบแอลกอฮอล์ด้วยแต่เนี้ยสั่งไม่มีแอลกอฮอล์โอเคหลังจากที่เราทำการชิมไปแล้วเกือบจะ1ชิ้นนะคะก็คนพบว่า
มันอร่อยค่ะ1 2ก็คือมันจะมีแบบความเปรี้ยวๆอยู่ที่เกิดจากน่าจะใส่แอลกอฮอล์ลงไปแต่ว่าก็อร่อยแล้วก็แบบคลิปตรงเนี้ยมันจะแบบจืดๆแล้วก็อันเกลือเค้กอ่ะไม่เปรี้ยวมากทานค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ 7.5 ป่ะนี่ 7.5 ส่วนชอช็อกโกแลตน่าจะแบบจะเป็น10แล้วชากับกาแฟประมาณ6ยูโรนะจ๊ะนี่คือหอสูตรแห่งชาติของเขานะคะด้านหลังเป็นทางเข้าของ National Bibliothek ค่ะ Austrian Library หรือว่า National Library นะคะข้างในมันมีความพิเศษก็คือจะมีแบบรูปปั้นแล้วก็แบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและนี่ก็คือ National Library ของเขานะคะและมีหนังสือทั้งหมด 200,000 เล่มนะคะตั้งแต่สมัยมีไม่ได้อ่านมานี่แหละแต่เป็นการซ่อมบำรุงในปี1730ประมาณนั้นนะรวมถึงคอลเลกชันหนังสือของกษัตริย์Eugene of Savoy. ดูที่ที่อยู่บนชั้นหนังสือห้องนี้นะคะดูนะเนี่ยขายไม่ออกแล้วที่ย่านโคมาลาเป็นนะคะในช้อปปิ้งสตรีทแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยหยุดกันไปเราพยายามจะให้มันไม่สั่นแล้วนะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเวนาวันนี้อากาศดีมากค่ะแล้วก็หยุดถ่ายรูปเป็นไงบ้างคะเวนาโอเคนะบ้านเมืองสวยงามวันนี้ก็คือโบสถ์อีกอันนึงที่สวยงามที่จริงๆก็จะเข้าก็ได้นะแต่พรุ่งนี้ค่อยเข้าก็ได้ก็เรากำลังจะ fulfill ความหวังของคุณพ่อก็คือคุณพ่ออยากจะนั่งทานอาหารริมแม่น้ำดานูบนะคะก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สเตฟานพลัตไปลงอูวานเพื่อจะไปแถวๆโดนาวอินเซอร์หรือโดนาวไอแลนด์นะคะไปกินข้าวกันก็นั่งไปประมาณ20นาทีไม่ถึง15นาทีวิธีการมานะคะด้านหน้าเราเนี้ยที่ยังไม่เห็นใช่ไหมเป็นสถานีใช่ปะคือแม่น้ำคือตอนเนี้ยเดินมาจากสถานีอูบานนะคะนั่งสาย1มาคือลงสถานีชาแล้วก็เลยสายก็คือเหมือนมาเรียบทางรถไฟมาคือเรียบมาเส้นทิศทางอะไรของรถไฟใช่ป่ะแล้วก็จะเจอทางเดินแบบกำลังจะไปโดนเอาอินเซอร์แต่ว่าเราไม่ไปโดนเอาอินเซอร์เราจะเลี้ยวขวาเพื่อจะเลี่ยงแม่น้ำแล้วก็ไปร้านอาหารชื่อว่า The View Cafe Bar and Restaurant ส่วนขวามือนี้ก็คือเป็นต้นไม้ไม่ใช่เป็นโบสถ์ก็เป็นเหมือนวิวอีกอันหนึ่งของสถานอาหารนี้เหมือนกันแต่ว่าอาหารจะเป็นยังไงไม่รู้เขาเพิ่งเปิดทริปแอดไวเซอร์เลยนี่1นาทีเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะด้านหลังนี้ปึ๊บก็คือร้านอาหารของเราไม่ค่อยมีอาหารเยอะเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะเน้นแบบเป็นบาร์มากกว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ขึ้นเชฟด้วยคือขึ้นเรือด้วยนะคะด้านหลังที่เห็นตรงนั้นฝั่งนั้นนะจริงๆไม่ใช่อีกฝั่งนึงนะ
มันเป็นแค่อินเจอร์เป็นเกาะกลางขึ้นมาแบบยาวมากๆเลยมีสถานีใต้ดินอุบานสามารถขึ้นไปได้แล้วก็ไปจะเล่นชิลๆมีบีชมีแบบแนวๆแบบเป็นซัมเมอร์เขาจะมีร้านอาหารแล้วกินข้าวแบบ enjoy view enjoy nature ไปเนาะอาหารก็แพงในระดับที่ไม่มากของยุโรปก็คือพอรับได้อาหารจานละ10อาหารที่แอมสั่งเป็นราวิโอลี่ก็14ยูโรน้ำสั่งเป็นแบบม็อกเทลก็ประมาณ7ซอฟต์ดริงค์ทั่วไปก็ประมาณ3ถึง4ยูโรนะก็ไม่แย่นะก็พอรับได้แต่กินกินทุกมื้อก็ไม่ไหวนะ